จอแสงทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยล้อเกวียนบนนอกหอกนาหมู่ข้าวกล้ายืนท่าโตลมลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข่าวสารเรื่องดาวเป็นไปผ่านการเวลานานเท่าไรคนแห่งใดใครจะหาทำสังคมคนเมืองเปลืองรู้ราแต่ชาวนายังทนต้องหวานเจริญทางสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการบอกเล่าข่าวอโศกค่ะวันนี้วันเสาร์ที่27เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2560เราพาทุกท่านมาอยู่ไร่ผลไม้ไร่สารพิษที่มีเนื้อที่กว่า80ไร่นะคะชื่อว่าไร่ซำตะโตงอยู่ที่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษค่ะเป็นไร่ผลไม้ไร่สารพิษของชาวศรีสะอโศกนะคะซึ่งในช่วงนี้ผลไม้หลายชนิดก็ได้เริ่มสามารถที่จะเก็บกินผลผลิตได้แล้วนะคะอย่างเช่นเงาะมังคุดทุเรียนค่ะเราจะถ่ายทอดสดบรรยากาศจากที่นี่นะคะให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของกิจกรรมธรรมชาติไร้สารพิษนะคะและก็ให้ได้ติดตามข่าวจากที่ต่างๆค่ะก่อนอื่นนะคะคุณลุงบุญเพ็งนั่งอยู่บนรถอีแตนกับเราแล้วนะคะบนรถแท็กคันนี้เดี๋ยวจะให้คุณลุงเล่าให้ฟังว่าสวนนี้ปลูกอะไรบ้างและตอนนี้มีผลผลิตอะไรบ้างนะคะคุณลุงเจริญทำค่ะลุงบุญเพ็งคะสวนนี้มีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่คะก็น่าจะประมาณ80ไร่นะครับ80ไร่เลยเหรอคะแล้วเราปลูกอะไรบ้างคะในสวนนี้ตอนนี้ก็มีเงาะมีลองกองมีทุเรียนค่ะมีมังคุดโอ้โหแต่ว่ามังคุดตอนนี้มังคุดเราก็ดกมากครับค่ะมังคุดนี่ต้องเก็บตามทุกวันค่ะแล้วตอนนี้มีผลผลิตอะไรบ้างคะที่ได้เก็บออกทุกวันเลยตอนนี้หลักๆก็คือเงาะกับมังคุดนี่ต้องเก็บออกทุกวันครับค่ะเงาะตอนนี้เราแอนมากเงาะในต้องค้ำนะต้องค้ำด้วยไม้แอนมากเลยครับมีต้องค้ำถ้าไม่ค้ำหักแน่นอนครับโอ้ต้นนี้ก็ดกมากเลยนะคะดกมากลูกโตสมบูรณ์ด้วยค่ะสมบูรณ์มากครับและในส่วนของทุเรียนล่ะคะคุณลุงนะครับทุเรียนดกไหมคะปีนี้ทุเรียนนี่ดกมากเลยเพราะว่าดกตั้งแต่ตอนลูกเล็กพอลูกโตขึ้นมาโตขึ้นมามัดไม่ถึงกันแล้วมันอยู่ปลายกิ่งถล่มลงมาเลยเป็นซีซ่า50ลูกก็มันจะเข้าหลักร้อยกว่าลูกแล้วน่าเสียดายมากเลยน่าเสียดายมากเลยทุเรียนเคยได้ยินว่าเรื่องของการทำผลไม้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแล้วนี่ คุณลุงทำผลไม้หลายอย่างให้ไร้สารพิษได้เนี่ยยากหรือเปล่าคะครับก็ต้องมีความพยายามอดทนครับอย่างยิ่งเลยหนึ่งขั้นแรกต้องแต่งจริงให้ได้ครับอย่างเงาะเนี่ยที่มันดกอยู่เนี่ยเราต้องแต่งกิ่งลองกองก็ต้องแต่งกิ่งมังคุดเนี่ยต้องการน้ำเต็มที่แล้วมังคุดเนี่ยคือตัวต้องการน้ำเลยไม่เหมือนเงาะเงาะนี่ถ้าพลาดท่าสลัดหมดเลยเงาะหรือไม่ถ้าเกินก็ยิ้มได้ถ้าน้ำเกินแต่มังคุดเนี่ยน้ำเท่าไหร่ชอบยิ้มนี่หมายความว่าแตกแล้วทำให้ผลผลิตเสียหายใช่ไหมคะผลผลิตเสียหายครับค่ะแล้วผลไม้เยอะๆแบบนี้เราจะส่งไปที่ไหนบ้างให้พี่น้องชาวอโศกเราได้รับประทานกันคะส่วนใหญ่เนี่ยทุกพุทธสถานของเราเนี่ยถ้าเรานำวัตถุดิบเข้าก็ผู้นำของเรานี่ก็จะแจกจ่ายไปทุกพุทธสถานครับเช่นสันติอโศกก็บ้านลาดคุณยายพ่อครูอยู่ตรงไหนคนเป็นเท้าก็ถึงตรงนั้นล่ะค่ะอยากบอกอะไรกับญาติธรรมในช่วงของงานอโศกนำลึกเกี่ยวกับเรื่องราวของผลไม้เหล่านี้โอ้โหผมมีความสุขมากๆนะผมเฝ้าสวนเนี่ยเพราะว่าผมดูแล้วผลผลิตที่ทำขึ้นมาล่ะเก็บเองอะไรเองดูแลเองแต่พี่น้องมาเยี่ยมก็ได้กินกันทั่วถึงอยู่นะค่ะไม่เกี่ยงแต่เพียงแต่ว่ามาทุกรายผมก็เตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะอันที่เช่นตอนนี้ก็ทุเรียนก็ยังไม่สุกหรอกแต่ว่าฝากพี่น้องคือทุเรียนอ่อนอย่าลืมไปแกงกันแล้วกันไม่ต้องไปทิ้งค่ะเราก็จะทำแกงเหมือนแกงหน่อไม้นั่นแหละค่ะแล้วงานอโศกรำลึกนี้จะเก็บไปหรือเปล่าคะลุงโอเคนะเพราะว่าลองกองเรามีอยู่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็เงาะเนี่ยชะลอไว้อยู่นะเงาะชะลอมีรุ่นหลังอยู่เงาะของเราเนี่ยน่าจะมีพอผลผลิตของเราน่าจะมีพอนะค่ะโอเคแต่บางครั้ง
บางครั้งก็คือไอ้ช่วงฉุกเฉินบางทีไอ้รองกองนี่มันถ้ามันเย็บได้เนี่ยถ้าน้ำมาเกินปุ๊บเนี่ยมันชะลอไม่ได้ตรงนี้ต้องเก็บเลยค่ะครับโอเคขอบคุณคุณลุงค่ะเราก็จะนั่งรถกับคุณลุงบุญเพ็งไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการชมสวนขอเชิญคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไปติดตามรับชมข่าวจากหินผาฟ้าน้ำค่ะมีการประชุมสหกรณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปของการจัดทำโซลาร์เซลล์ค่ะเมื่อวันที่21พฤษภาคม2560ที่ผ่านมาสมณะดินทองนคัควโรได้เดินทางมาเยี่ยมหินผาฟ้าน้ำก่อนที่จะเดินทางไปให้กำลังใจกองทัพธรรมในการบำเพ็ญคุณโรงบุญมังสวิรัติที่สนามหลวงซึ่งในการมาเยี่ยมหินผาฟ้าน้ำของสมณะดินทองนี้ก็เพื่อเป็นการให้กำลังใจชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำและสมณะแก่นผาสารุปโปซึ่งเป็นผู้นำชาวหินผาฟ้าน้ำอยู่เพียงรูปเดียวในขณะนี้จะมาได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวหินผาฟ้าน้ำแม้แต่ที่ไม่ได้มาก็ประมาณ2เดือนกว่าโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่เรียนเปิดเทอมก็ที่ถึงทางหินผาอยู่เหมือนกันเจอแก่นผาสรุปโปก็ดูถึงท่านมีภาระหนักเหลือสามารถรูปนึงก็อยากมาให้กำลังใจเจอแก่นผาแล้วก็ให้กำลังใจเขาหินผาฟ้าน้ำซึ่งทั้งมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จะแบ่งเบาภาระของใจบ้างโลดสั้นๆ 2-3 วันที่ว่าเป็นโอกาสเราจะได้มาเชื่อมกันเพราะว่าเจก็ลูกเดียวงานก็เยอะต้องพกเด็กเช้าจับเช้ากลางวันเย็นเนาะพกผู้ใหญ่เช้ากลางวันเย็นต้องมีการโอภาปาสายต้องคุยกันก็ถือว่าเราให้กำลังใจกันเพราะว่าทางหินผาฟ้าน้ำก็อยู่ในข่ายของทีมอาเซียนซึ่งทำมาพอมีเวลาว่างช่วงสั้นๆก่อนที่จะไปสนามหลวงก็แวะมาเยี่ยมเด็กๆให้กำลังใจเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนซึ่งมาดูแล้วก็เด็กๆทุกคนก็รู้สึกว่าดีก็ได้มาเข้าคอร์สมาสักจันพบกันทุกวันทุกวันเช้ากับวันเย็นก็เหมือนกันครอบครัวเดียวกันมีปัญหาเรื่องอะไรก็มาพูดคุยกันโอภาปาสายกันให้ทำให้แต่ละคนก็เจริญรู้จักที่จับตัวเองมากขึ้นโอกาสหน้าคงมาใหม่เพราะว่าเสร็จแล้วก็เห็นใจเป็นเจริญจริงเป็นเจริญหนักนะเป็นเจริญทำงานเยอะแล้วก็ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีลูกเยอะในการให้กำลังใจชาวหินผาฟ้าน้ำนั้นสมณะดินทองนคัควโรได้แสดงธรรมในช่วงทำวัดเช้าช่วงก่อนฉันและเป็นผู้นำในการดำเนินการคอร์สมหัศจรรย์สนทนาธรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณให้ชาวหินผาฟ้าน้ำด้วยก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมสหกรณ์กู้ดินหินผาฟ้าน้ำสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและคุณชวัฒน์หนูทองให้คำปรึกษาแนะนำการประชุมของสหกรณ์กู้ดินหินผาฟ้าน้ำในครั้งนี้ก็เพื่อหาข้อสรุปของสมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของ8องค์กรของชาวอโศกในส่วนกลางต่อไปอ
ที่เห็นว่าสมควรเข้าร่วมโครงการไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มนะครับยกมือครับผมโอไร้สารพิษของชาวศรีสาอโศกนี่ก็ดกมากเลยนะคะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีลูกดกอยู่เต็มต้นเลยละค่ะทุกวันนี้ก็มีผู้คนหันสนใจศึกษาเรื่องกสิกรรมธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะที่พุทธสถานศรีมาอโศกจังหวัดนครราชสีมามีการจัดอบรมกสิกรรมธรรมชาติเป็นครั้งที่12แล้วล่ะค่ะเราจะไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวที่น่าสนใจอื่นๆจากพุทธสถานศรีมาอโศกค่ะข่าวที่1กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ที่20พฤษภาคมมีผู้ฟังธรรม150คน 8:30 นทำบุญใส่บาตรนาฬิกาสมณะแสดงธรรมก่อนฉันสรุปว่าเรื่องบุญเนี่ยนะยกตัวอย่างเรื่องบุญสั้นๆหน่อยก็แล้วกันอย่างโยมมาใส่บาตรเนี่ยนะโยมใส่บาตรแล้วโยมไม่ต้องหวังโยมไม่หวังนะจะบอกคุณขอนู่นขอนี่เนี่ยนั่นแหละเป็นบุญละนะแต่ถ้ายังใส่บาตรแล้วยังอยากได้นู่นอยากได้อยู่เนี่ยเป็นแค่กุศลกุศลแปลว่าความดีแค่ความดีแต่ยังไม่ได้ลดกิเลสถ้าบุญนี่ก็ได้ลดกิเลสใส่บาตรไปแล้วลดกิเลสไปเอาเสียสละเราเคยหวงเคยตนีนะครับนี้เราได้ลดกิเลสได้ให้ได้เสียสละไปให้นั่นคือบุญใครเคยกินข้าวหลายๆมื้อเนี่ยโอ้ยจะให้กินมื้อเดียวอดไม่ได้นะหัดอดหัดอดจนจิตมันไม่อยากกินหลายมื้อแล้วก็ไม่อยากกินสักมื้อก็ได้ถึงเวลากินค่อยกินกินมื้อเดียวได้เนี่ยนั่นแหละเป็นบุญนะฟังท่านดินทองแล้วเนี่ยโอ้ท่านบอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์นี่เป็นบุญในใครยังหิวเนื้อสัตว์อยู่ยังเคยกินปลากินเป็ดกินไก่อยู่บางยกมือดิไม่ต้องอายหรอกก็ถามเพื่อศึกษาเนี่ยมีเยอะเลยยังไม่ศูนย์ไปทำอันนี้ให้ศูนย์ไปทำตัวที่มันอยากกินเนื้อเป็ดเนื้อไก่ให้ศูนย์เออกินง่ายๆกินไม่กินเนื้อสัตว์นี่แหละจิตใจที่มีอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงเนี่ยเรียกว่าอากุศลจิตหรือกิเลสต่างๆเรียกว่าอากุศลจิตก็คือเกิดจากจิตของเราเองนี่แหละนะ เหมือนสนิมเหล็กเนี่ยก็เกิดจากเหล็กเราแยกแยะเอาให้ออกได้ว่าอะไรทุกคนกำจัดเลยในจิตใจเราเนี่ยนะอารมณ์เสียอารมณ์ร้ายตัวชั่วๆและเลวเนี่ยคืออารมณ์อกุศลจิตคือตัวกิเลสทั้งหลายแหละตัวหลักๆก็มีตัวความโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหะนี่แหละนะคือตัวมลพิษภายในที่เราจะต้องกำจัดออกไปอริยสัพพะคือทำไงจะให้มีศรัทธาแล้วก็มีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีสุตะแล้วก็มีจาคะมีปัญญานะอริยสัพจิตของมนุษย์ทุกคนที่ควรมีสัพแท้ของมนุษย์เนี่ยก็คือการมีศรัทธาคือการมีศีลเนี่ยแหละเราตายไป
พบในพระแนนมันก็จะติดตามจิตวิญญาณเราไปด้วยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่มีพวกมุนีไม่มีอริยสัพพ์พวกนี้มันก็ไม่มีนะมันก็เป็นปุถุชนอย่างเก่าฉะนั้นอาหารเปลี่ยนนิสัยถ้าเรากินอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นที่เรากินถ้าเราชอบกินเนื้อสัตว์เราก็สะสมตัวอมหิตไงอมหิตดุร้ายแต่ถ้าเรากินพวกพืชผักผลไม้เราก็สั่งสมความเมตตามันก็ตายนะมันก็ตายมันก็น่ารักใช่ไหมก็ตายพวกวัวควายมันไม่ดุร้ายข่าวที่สองอบรมกสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ1ไร่แก้จนของอาจารย์กมลพรหมมากวันที่19ถึง21พฤษภาคมอบรมกสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ1ไร่แก้จนและระบบน้ำอัตโนมัติครั้งที่12มีผู้เข้าอบรม58คนผู้เข้าอบรมมาจากทุกภาคมาอบรมด้วยความสมัครใจเต็มใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาที่จะได้องค์ความรู้ต่างๆวันแรกของการอบรมลงทะเบียนเวลา 17:00 นหลังจากนั้นสมณะปฐมนิเทศ 19:00 นรายการรู้จักมักจีดำเนินรายการโดยอาจารย์กมลพรหมมากให้ผู้เข้าอบรมพูดแนะนำตัวเองทำความรู้จักซึ่งกันและกันการอบรมทั้ง3วันสมณะให้ความรู้เรื่องธรรมะพาธรรมวัดเช้าฟังธรรมแบ่งกลุ่มสนทนาธรรมพาดูชีวิตร่ำให้ปลูกฝังเมตตาธรรมภาคบ่ายบำเพ็ญคุณเสียสละแรงกายทำงานช่วยกันเอาดินกลบฐานเสาเข็มแท่งน้ำข่าวที่สามศิษย์เก่าสมาสิกาสิมาโศกดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยคุณยายใจบัวป่วยด้วยโรคกระดูกทับเส้นศิษย์เก่าสมาสิกาช่วยดูแลทำกายภาพบำบัดเอายืดยืดขาออกไปก่อนดิอ้าวเหยียดขาเหยียดขาออกเหยียดขาออกอ้าวเอาหุบกลับเข้ามาคืนโอ้ยกได้แล้วนี่ยกโอ้ยโอ้ยญาติธรรมที่เป็นพยาบาลพอทราบข่าวว่าคุณยายใจบัวป่วยก็รีบเดินทางมาทั้งสามีภรรยามาช่วยดูแลให้น้ำเกลือนับเป็นความอบอุ่นอย่างยิ่งที่มีการเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยได้ทำตามที่พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์สอนให้ญาติธรรมดูแลซึ่งกันและกันเป็นญาติธรรมที่สามารถพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายได้อย่างแท้ๆจริงจากข่าวสีมาอโศกที่มีการอบรมเรื่องกสิกรรมธรรมชาติเป็นครั้งที่12แล้วนะคะตอนนี้เราก็กลับมาที่ไร่ซัมตาตงของชาวสีสะอโศกค่ะมาดูทุเรียนไร้สารพิษนะคะซึ่งที่สวนแห่งนี้ก็จะมีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นทุเรียนหมอนทองที่เรากำลังเห็นอยู่นี้นะคะทุเรียนพันชะนีไข่หรือว่าพันกระดุมที่คุณลุงกำลังชมอยู่ด้านโน้นค่ะดูนะคะรุ่นยืนเพียงแค่เขาเท่านั้นนะคะทุเรียนก็สามารถที่จะติดลูกได้อย่างเตี้ยๆเลยค่ะแล้วก็ยังดกอีกด้วยคุณลุงบอกว่าบางกิ่งที่กิ่งเล็กๆนะคะก็ต้องมีการตัดลูกที่อยู่ปลายๆออกไม่งั้นมันก็จะร่วงลงแล้วก็เสียดายของค่ะบางลูกที่สามารถช่วยได้ก็คือนำเชือกมาผูกไว้แบบนี้คุณลุงบอกว่าประมาณเดือนมิถุนานะคะก็จะได้เก็บผลผลิตที่จะออกค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็จะส่งให้กับชาวอโศกตามที่ต่างๆได้รับประทานกันบ้างค่ะนี่ก็คือผลไม้ไร้สารพิษอีกหนึ่งอย่างที่ไร่สัมตะโตแห่งนี้ค่ะนี่ก็นอนเนี่ยเอาออกบางไม่กี่วันเนี่ยนอนกินนะเพราะว่ามันหอมเนี่ยมันน่าจะมีหมอนทองเนี่ยส่วนใหญ่นอนมันชอบนะหอมผมจะเอาลูกไปออกยังไม่ต้องเอาไม้มาค้ำไม่งั้นมันติดกันออกมา
เฮ้ยโอ้ยไม่ได้ต้องอุ้ยนอนเข้าจริงๆลงไม้กันเพราะว่าติดกันเกินไปนะมันแรงชอบมันจบช่วงนี้เราก็ไปติดตามข่าวกันต่อนะคะที่พุทธสถานสันติอโศกค่ะเกี่ยวกับโครงการอะไรบ้างเราไปติดตามกันเลยค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลางนาทีฝนฟ้าเจริญสอนค่ะมารับหน้าที่บอกเล่าข่าวจากพุทธสถานสันติอโศกกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะเรื่องราวดีๆที่ว่านั้นก็คือการลงแขกเตรียมงานอโศกรำลึกและบูชาพระบรมสารีริกธาตุณพุทธสถานสันติอโศกแห่งนี้นั่นเองค่ะค่ะเพลงครับบรรยากาศการลงแขกเตรียมงานอโศกรำลึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานอโศกรำลึกครั้งที่36และบูชาพระบรมสารีริกธาตุคณะกรรมการชุมชนบุญนิยมสันติอโศกจึงได้มีการประชุมเตรียมงานและแจกจ่ายงานให้กับทีมงานต่างๆซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านสมณะกรรมกรกุศโลซึ่งเดินทางมาจากชุมชนปฐมอโศกเพื่อมาช่วยดูแลความเรียบร้อยในการเตรียมงานครั้งนี้โดยเริ่มเคลียร์พื้นที่บริเวณอาคารบ้านดอกไม้ห้องเก็บของศาลาฟังธรรมอะไรที่ไม่จำเป็นก็ขนไปให้สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจจำหน่ายได้ส่วนของที่ยังจำเป็นต้องใช้ก็ทำความสะอาดและจัดเข้าที่ให้เรียบร้อยภายนอกอาคารก็มีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่รกรุงรังให้ดูเหมาะสมซึ่งกิ่งไม้ที่ตัดออกก็ต้องขนไปไว้จุดอื่นนอกจากนี้ก็มีการปรับพื้นที่ขนอิฐและหินออกจากจุดที่ไม่เหมาะสมซึ่งต้องใช้แรงงานในการขับเคลื่อนงานเป็นจำนวนมากทางโรงเรียนสมาชิกาสันติอโศกจึงส่งนักเรียนมาเป็นผู้ช่วยในการทำงานต่างๆเสมือนกับลูกหลานที่มาช่วยทำความสะอาดบ้านเตรียมต้อนรับแขกที่จะมางานขึ้นบ้านใหม่ลูกชายเป็นฝ่ายบุกลุยทำงานที่ต้องใช้แรงมากลูกสาวเป็นฝ่ายที่เก็บรายละเอียดเพื่อให้งานมีความเรียบร้อยมีคุณภาพสำเร็จสมบูรณ์ถือเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าประทับใจมากค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอี่ยมกับเพลงก็ยืนอยู่บนตึกคกร.หรือตึกบุญนิยมค่ะซึ่งก็จะเห็นวิวด้านหลังนะคะก็จะเป็นพระวิหารพันปีพระบรมสารีริกธาตุค่ะซึ่งในวันอโศกรำลึกนะคะหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์ก็จะนำพาท่านสมณะท่านสิกขมาศแล้วก็ญาติธรรมเนี่ยขึ้นไปทำพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ด้านบนนี้ค่ะใช่ค่ะซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวอโศกของเรานะคะทำกันมาอย่างยาวนานถึง35ปีค่ะและปีนี้คือปีที่36ค่ะดังนั้นเราขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะคะมาร่วมงานอโศกรำลึกครั้งที่36และบูชาพระบรมสารีริกธาตุณพุทธสถานสันติอโศกกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่6ถึงวันที่10มิถุนายนนี้ค่ะค่ะแล้วก็ขอเสริมเพลงสักเล็กน้อยนะคะในวันที่5มิถุนายนค่ะก็จะเป็นวันแรกนะคะที่มีพิธีการเปิดตลาดนัดบุญนิยมสันตินาครซอยนวมินทร์46ค่ะก็จะมีสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีผักผลไม้ไร้สารพิษนะคะมาจำหน่ายค่ะซึ่งคาดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะให้ความสนใจไม่น้อยค่ะแล้วเพลงล่ะคะสนใจไหมคะแน่นอนค่ะงานดีๆอย่างนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเนี่ยลองกองเนี่ยก็ยังเอาไว้เยอะอยู่ปกติเราจะไม่เอาไว้ขนาดนี้หรอกค่ะช่อละอย่างเสียดายสุดไม่เกินพวงหนึ่งก็สองช่ออันนี้มัน3ถึง4ก็มีพวงใหญ่ๆนี่หนักกี่กิโลคะคุณลุงพวงใหญ่ๆพวงใหญ่เนี่ยถ้ามันทิ้งห่างพวงใหญ่ที่ทิ้งห่างไว้เป็นคืบช่อละพวงนี่มันจะตกเป็นกิโลโอ้โหพวงละ1กิโลแล้วปีนึงเป็นกี่หนคะ
ปีนึงเป็นลูกกี่ครั้งของเรานี่มันกินยาวถึง4รุ่นโอ้โหเพราะว่า4รุ่นนี่มันจะแทรกเหมือนกับว่าบางต้นเนี่ยจะออกแทรกนี่อีกเก็บอีกไม่นานมันจะมีตัวแทรกออกมาครับมันจะมี4รุ่นค่ะจะมีกินยาวเกือบเป็นปีโอ้โหครับเป็นปีก็ว่าได้มันจะออกแบบเหมือนกับว่านะจากที่ตัวมันจะเริ่มจะสุกมันจะมีตัวแทรกออกมาใหม่มีอยู่3รุ่นทั้ง4รุ่นแต่ทีนี้เรามีของเรามันมีตั้งแต่เริ่มมีตั้งแต่มกรานะครับมกราเนี่ยเริ่มออกแล้วรุ่นนี้ออกมกราบางรุ่นมันเริ่มแทรกมามกรามันเก็บไปชุดหนึ่งชุดที่มันแบบออกปลายไม่เยอะนะค่ะจบสุดยอดเลยค่ะลุงงั้นในช่วงนี้เราไปติดตามข่าวอโศกจากปฐมอโศกกันนะคะมีการจัดงานตลาดอารยะที่เนินพอกินค่ะช่วงนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วนะคะเกษตรกรก็ไปซื้อเครื่องมือการเกษตรขายดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับบอกเล่าข่าวอโศกจากชุมชนปฐมอโศกอีกแล้วค่ะในสัปดาห์นี้จะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะข่าวแรกข่าวการจัดตลาดอริยะที่เนินพอกินอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเมื่อวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2560ที่ผ่านมาชาวชุมชนปฐมอโศกโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกและชาวเนินพอกินได้ร่วมกันจัดงานตลาดอริยะขึ้นในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วที่มีการจัดกันที่นี่ที่เนินพอกินตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ให้ความสนใจมาร่วมกันจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักล้นหลามเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านละแวกใกล้เคียงและเคยมาแล้วหน้าใหม่ยังไม่เคยมาก็มีเหมือนกันค่ะหลายคนทราบข่าวการจัดงานตลาดอริยะจากการบอกกล่าวต่อๆกันไปของคนในพื้นที่แบบปากต่อปากบางคนมีญาติที่จังหวัดใกล้เคียงก็ส่งข่าวบอกกันหลายคนก็ทราบข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กของเพื่อนบ้างทางเพจบ้างเรียกว่าโซเชียลมีเดียสามารถกระจายข่าวได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนของตลาดสินค้าเปิดในเวลาประมาณ 9:00 นหลังจากที่ได้รับฟังธรรมะดีๆจากท่านสมณะเสียงศีลชาตาวโรและการกล่าวเปิดงานโดยคุณแมนชัดพันเดชกิจสุนทรอดีตส.ส.อำเภอท่าม่วงเชิญพี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยให้มีความสุขนะครับและพอถึงเวลาเปิดตลาดพี่น้องก็จับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักเลยค่ะประมาณ 11:00 นเช้าของก็เริ่มหมดไปหลายร้านถึงเวลาประมาณเที่ยงตลาดก็เริ่มวายค่ะซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเหมาะสมกับคนในพื้นที่เพราะส่วนใหญ่พี่น้องแถวนี้ก็จะเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาและช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนเป็นฤดูของการทำกสิกรรมทำให้เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมมีดจะขายดีขายหมดในเวลาอันรวดเร็วค่ะในส่วนของสินค้าอื่นๆก็ได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องกันเป็นอย่างดีค่ะทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าก็จะมีที่เป็นของส่วนกลางและมีของญาติธรรมมาช่วยกันออกร้านขายสินค้าต่ำกว่าทุนโดยสินค้าก็จะเป็นสินค้าที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชน้ำตาลข้าวสารน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานเครื่องใช้พลาสติกไม้กวาดเสื้อผ้าทั้งมือหนึ่งและมือสองตลอดจนเครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีพืชผักผลไม้ไร้สารพิษมาจำหน่ายด้วยค่ะซึ่งหัวใจสำคัญในการคัดเลือกสินค้ามาขายนั้นนะคะคือ 1. เป็นสินค้าที่ชาวบ้านจำเป็นต้องกินต้องใช้ 2. เป็นของดีมีคุณภาพและ 3. ทำตามกำลังที่มีค่ะปีนี้ทางผู้ประสานงานหลักคือคุณอาทิวเมฆนาวาบุญนิยมประธานชุมชนปฐมโศกก็ได้มีการประสานไปกับหลายๆท่านหลายๆหน่วยงานให้มาร่วมด้วยช่วยกันมีทั้งกลุ่มแพทย์วิถีธรรมก็มาช่วยขายของกันหลายคนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านช่องไม้รัดประมาณ20กว่าคนก็มาช่วยเป็นพ่อค้าแม่ค้ามีบางท่านที่ไม่มีเวลาแต่มีทุนทรัพย์ก็ช่วยออกทุนทรัพย์ใ
ในส่วนของตลาดอาหารครั้งนี้เราก็จัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติฟรีอาหารในวันนี้ก็มีเมนูให้เลือกรับประทานกันหลายอย่างค่ะทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำผัดไทยขนมจีนน้ำยาข้าวมันฟองเต้าหู้ข้าวเหนียวส้มตำขนมครกน้ำมะขามเฉากล้วยบะจ่างกล้วยปิ้งพี่น้องก็มีรับประทานภายในตลาดและห่อกลับไปฝากคนที่บ้านก็มีเหมือนกันค่ะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับซึ่งในการจัดงานตลาดอริยะหรือการจัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัตินี้นะคะพวกเราชาวอโศกก็เดินตามคำพ่อสอนค่ะทั้งพ่อทางจิตวิญญาณคือพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ที่ท่านได้อบรมสั่งสอนให้พวกเราเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและพ่อของแผ่นดินคือในหลวงรัชกาลที่9ที่สอนว่าขาดทุนของเราคือกำไรของเรา our loss is our gain ค่ะข่าวที่2ข่าวการไปคารวะศพคุณชินกรไกรราชที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะเมื่อวันพุธที่24พฤษภาคม2560ที่ผ่านมาท่านสมณะ3รูปนำโดยท่านสมณะเสียงศีลชาตาวโรพร้อมด้วยญาติธรรมชาวปฐมโศกและคุณวินากรสิทธิพันธ์ได้เดินทางไปที่วัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อไปคารวะศพของคุณชินกรไกรราชศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งที่ท่านได้เสียชีวิตไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อวันที่18พฤษภาคม2560ที่ผ่านมาสิริอายุได้71ปีค่ะคุณชินกรไกรราชและท่านสมณะเสียงศีลชาตาวโรก็รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในฐานะที่คุณชินกรไกรราชเคยไปช่วยงานอบรมกล่อมขวัญผู้เข้าอบรมเกษตรกรที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหลายสิบครั้งโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆค่ะเป็นการเสียสละเพื่อพี่น้องผู้เข้าอบรมจริงๆนอกจากนี้ก็เคยมาบรรยายพูดคุยเรื่องสุขภาพกับชาวปฐมโศกหลายครั้งทั้งนี้ค่ะก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ1คืนในคืนวันพุธที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาในนามของศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีด้วยค่ะเรามาปิดท้ายด้วยการไปรับชมข่าวจากทุ่งนาแรงรักแรงฝันกันเลยค่ะเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมค่ะมาติดตามข่าวจากนาแรงรักแรงฝันค่ะจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ได้มีกิจกรรมตลาดอริยะที่เนินพอกินอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในตลาดอริยะครั้งนี้ทางนาแรงรักได้รับหน้าที่ในการแจกอาหารและน้ำดื่มเช่นก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงเจส้มตำของคุณอมุทิตาน้ำกระเจี๊ยบและน้ำมะขามค่ะการแจกอาหารครั้งนี้ได้นำทีมโดยครูสินเกื้อชาวหินฟ้าและผู้ปกครองนักเรียนบรรยากาศในการแจกอาหารเด็กๆ ก็รู้สึกสนุกสนานกับการทำงานในการเป็นพ่อให้แม่ให้ค่ะและเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นเด็กๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมบุญนิยมคือการเสียสละการเป็นผู้ให้ด้วยค่ะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในบรรยากาศของการแจกอาหารนะครับมีพ่อให้แม่ให้ครับเราจะมาสัมภาษณ์ที่ให้กันนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกสนุกดีครับวันนี้มาแจกอะไรครับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก็ก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องโอ้ทรงเครื่องเลยนะครับแล้วได้อะไรจากการแจกครั้งนี้ก็ได้เห็นว่าถ้าสมมติว่าเราครับถ้าตั้งใจทำงานครับเราก็ทำงานได้หมดแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ได้จากเมื่อที่ได้จากภาวะก็อิทธิบาท4ครับต้องมีฉันทะความยินดีครับขอบคุณครับวันนี้ก็สนุกดีค่ะได้เห็นผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆแล้วก็การทำงานของน้องๆก็รู้สึกว่าช่วยกันดีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปใครหิวข้าวก็สลับผัดเปลี่ยนไม่แบบไปยกแกงตามใจตัวเองค่ะ
ก็ได้เห็นความสามัคคีค่ะตรงนี้ก็ได้คบคุ้นรู้จักผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักเพื่อนๆพี่ได้มากขึ้นค่ะก็การที่เราจะรู้จักกับผู้ใหญ่หรือเป็นมิตรที่ดีนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องการทำงานค่ะพอเราลงไปทำงานร่วมกันแล้วมันก็จะเกิดการถามแล้วก็การเสนอความคิดเห็นการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้จักคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในช่วงนี้มีฝนตกบ่อยทำให้ผักตบชวาที่อยู่ตามคลองและบ่อเก็บน้ำของเรางอกงามและเติบโตอย่างรวดเร็วครูรู้สินเกื้อจึงได้พาเด็กๆเก็บผักตบขึ้นจากน้ำเพื่อนำไปทำปุ๋ยพืชสดและทำให้น้ำสะอาดไหลเวียนดีขึ้นค่ะส่วนนักเรียนอีกกลุ่มก็ช่วยกันย้ายเต็นท์เพื่อเตรียมพื้นที่ทำลานจอดรถและช่วยกันมัดเชือกเต็นท์ให้แน่นหนาเพราะว่าช่วงนี้มีลมพัดค่อนข้างแรงมากอาจทำให้เต็นท์ปลิวได้ส่วนบรรยากาศการทำงานเด็กๆต่างก็สนุกสนานและร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสมัครสมานสามัคคีค่ะให้เราท่านได้นำสำราข่าวจากนาแรงรักแรงฝันก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเจริญธรรมสำนึกดีค่ะขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเจริญธรรมสำนึกดีค่ะจำปาดะนี่คือขนุนใต้ขนุนใต้จำปาดะพวกนี้ไม่ต้องเอามีดปาดอ่ะถ้ามันสุกขึ้นมาก็เอามือบิดออกมันก็ได้ไม่ต้องผ่าพวกนี้มันจะกินได้ทั้งอันนี้หวานมากครับมันแตกต่างกับขนุนบ้านของเราทั่วไปพวกนี้ขนุนบ้านเราต้องปาดต้องอะไรยากพวกนี้เวลามันอันนี้มันแก่แบบนี้มันเริ่มแก่แล้วเนี่ยเนี่ยมันแก่ถ้าเราบ่มอีกหน่อยก็มันจะสุกเราเอามือบีบเอานี่มันก็เห็นแต่เนื้อเยื่อแต่มันอยู่เลยติดอยู่เนื้อกินหวานมากจำปาดะจำปาดะก็ได้เห็นแล้วมะละกอก็ได้เห็นแล้วคราวนี้ก็ไปดูข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือห้องเรียน3กันบ้างค่ะพ่อครูท่านได้ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปแสดงธรรมก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านราษฎร์นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไปติดตามข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือกันเลยค่ะต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าข่าวที่1ข่าวพ่อท่านเยี่ยมเยือนชาวภูผาฟ้าน้ำห้อง3เมื่อวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2560ช่วงบ่ายหลังจากพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ได้แวะเยี่ยมชมโครงการประหยัดพลังงานที่บ้านผีเสื้ออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เดินทางมาแวะดูภูผาฟ้าน้ำห้อง3โดยพ่อท่านและคณะปัจฉาสมณะได้เดินเข้ามากราบพระพุทธาภิธรรมนิมิตแล้วนั่งพักทักทายชาวภูผาฟ้าน้ำบางส่วนและได้เดินดูสถานที่ที่มีการก่อสร้างที่พักและที่ทำงานเพิ่มขึ้นได้เดินดูศาลาฟังธรรมที่กำลังสร้างหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมได้เดินดูกิจกรรมของนักเรียนสมาชิกาภูผาฟ้าน้ำบางส่วนที่กำลังแปรรูปแตงโมไร้สารพิษที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่าโรงเรียนสมาชิกาในจังหวัดอุดรธานีก่อนเดินทางกลับไปพักที่ทุลีฟ้าก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับสมณะที่หน้าป้ายลานาอโศกหรือภูผาฟ้าน้ำห้องเรียนที่3นั่นเองข่าวที่2ข่าวมอบผ้าพันคอผู้ผ่านเข้าเป็นนักเรียนสมาชิกาภูผาฟ้าน้ำรอบแรกเมื่อวันพุธที่24พฤษภาคม2560เวลา 16:30 นได้มีพิธีมอบผ้าพันคอของโรงเรียนสมาชิกาภูผาฟ้าน้ำให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาที่โรงเรียนสมาชิกาภูผาฟ้าน้ำและได้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษาใหม่นี้พิธีมอบผ้าพันคอสีแสดขาว
ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนได้มอบให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนสมศึกษาภูผาฟ้าน้ำในปีนี้โดยมีสมณะโพธิสิทธิ์โทเป็นประธานในพิธีมอบนี้หลังพิธีมอบผ้าพันคอรุ่นพี่ได้ตีกลองสะบัดชัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องใหม่ที่ได้เข้ามาเป็นนักเรียนสมศึกษาภูผาฟ้าน้ำเต็มตัวในการต่อสู้ฝ่าฟันกิเลสที่จะทำให้เป็นอุปสรรคขัดขวางเพื่อให้ก้าวหน้าในการศึกษาตามปรัชญาศีลเด่นเป็นงานชั้นวิชาต่อไปจนจบการศึกษาตามที่ตั้งใจทุกคนการศึกษาของโรงเรียนสมศึกษาศรีสะอโศกจังหวัดศรีสะเกษเวลาที่เปิดภาคเรียนนะคะก็จะมีการจัดค่ายยุวพุทธกสิกรรมค่ะเพื่อให้น้องๆนักเรียนสมศึกษาศรีสะอโศกนั้นได้เรียนรู้ในเรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษโดยมีคำขวัญว่าสร้างอาหารประสานน้ำใจจุดไฟคุณธรรมค่ะซึ่งอย่างเช่นพวกเหล่านี้ก็เป็นผลไม้ไร้สารพิษที่น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการปลูกและวิธีการดูแลช่วงนี้เรามาติดตามข่าวจากพุทธสถานศรีสะอโศกจังหวัดศรีสะเกษกันเลยค่ะเมื่อวันพุธที่17พฤษภาคม2560เป็นวันเปิดเทอมของนักเรียนสมาชิกศรีสะอโศกที่ศาลาบุญถ่วมในช่วงเย็นทางคณะครูได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนในเวลา 17:00 นเป็นการลงทะเบียนเข้าพื้นที่และในเวลา 18:00 นเป็นการปฐมนิเทศจากท่านสมณะหลังจากเปิดเทอมได้เพียง1วันนักเรียนสมาชิกก็ต้องมาพบกับบทฝึกแรกนั่นคือการเข้าค่ายยุวพุทธกสิกรรมซึ่งเป็นค่ายฝึกกระบวนการกลุ่มประจำโรงเรียนสมาชิกศรีสะอโศกมีเป้าหมายคือสร้างอาหารประสานน้ำใจจุดไฟคุณธรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง26พฤษภาคมพุทธศักราช2560เป็นการเข้าค่ายในพื้นที่ค่ะบทฝึกแรกเริ่มตั้งแต่เวลา 4:00 นเป็นการสวดมนต์ทำวัดเช้าซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนต้องฝึกฝืนใจตัวเองต่อสู้กับความง่วงเวลา 6:00 นเป็นการเรียนรู้งานด้านกสิกรรมเป็นการสร้างอาหารบริโภคในชุมชนซึ่งทุกคนจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจไม่หวั่นไหวแม้งานหนักเวลา 9:00 ฟังธรรมะก่อนรับประทานอาหารเวลา 12:00 เรียนรู้การสร้างทีมเวิร์กโดยครูฝึกจะใช้กิจกรรมสันทนาการเข้ามาช่วยทำให้สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันแก้ปัญหาในกลุ่มเวลา 18:00 กิจกรรมดูภาพยนตร์แด่คุณครูที่รักและพบสมณะประจำกลุ่มเพื่อสร้างพลังใจให้แก่กันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษคือการเดินทางไกลไปสวนพลานหินซึ่งสมาชิกแต่ละกลุ่มจะต้องฝึกฝนการทำอาหารอย่างเรียบง่ายโดยมีหม้อเพียงใบเดียวนอกจากนั้นยังต้องเดินทางด้วยเท้าเปล่าท่ามกลางอากาศที่ร้อนไปสู่พลานหินซึ่งเป็นการพิสูจน์กระบวนการกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องให้เห็นอกเห็นใจกันการเป็นนักเรียนสมาชิกต้องผ่านการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งอยู่เสมอเพื่อฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีซึ่งจะไม่เป็นภาระของผู้อื่นและสามารถช่วยเหลือขบวนการกลุ่มได้ในที่สุดคือเงาะเนี่ยถ้ากิ่งตรงขึ้นไปปุ๊บสังเกตว่าไอ้กิ่งที่มันย้อยลงมาเนี่ยถ้าเอาไว้กิ่งบนเนี่ยมันจะไม่มีลูกมันก็จะไปเลี้ยงแค่กิ่งบนอย่างเดียวนะแล้วเงาะก็จะขึ้นไปมีลูกแค่กิ่งข้างบนอย่างเดียวแต่ตกว่าปีนี้กิ่งบนที่มันสูงขึ้นมาที่มันแย่งท่อลำเลี้ยงพวกนี้ไปเลี้ยงของมันคนเดียวเนี่ยตัดเลย
ตัดออกเลยเพราะว่าหลังจากนั้นไอ้กิ่งที่มันย้อยย้อยลงมาทั้งหมดจะมีลูกทั้งหมดเลยติดหมดเลยดกหมดคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเงาะไร้สารพิษค่ะซึ่งเป็นผลผลิตที่ชาวศรีสะอโศกได้ร่วมกันปลูกร่วมกันสร้างไว้จากแต่ก่อนเราเคยได้ยินว่าการทำสวนผลไม้นั้นเป็นเรื่องที่ยากและการที่จะทำให้ผลไม้ไร้สารพิษนั้นยากยิ่งกว่าแต่ณวันนี้เมื่อได้มาเห็นผลผลิตอันทรงคุณค่าอุดมไปด้วยประโยชน์ต่างๆที่ชาวศรีสะอโศกได้ร่วมกันสร้างไว้ทำให้ถือได้ว่าเป็นการพิสูจน์คำสอนของพ่อครูนะคะในเรื่องของสามอาชีพเพื่อมนุษยชาติค่ะว่าสามารถที่จะทำได้จริงเกิดผลจริงและมีผลผลิตจริงอย่างที่เราได้เห็นกันในวันนี้ค่ะในช่วงนี้เราก็จะไปติดตามข่าวจากแผ่นดินพุทธบ้านราชเมืองเรือนะคะพ่อครูสมณโพธิรักษ์ผู้นำชาวอโศกท่านได้เดินทางกลับมาจากภาคเหนือแล้วในช่วงนี้ก็ฟื้นฟูสุขภาพต่อที่พุทธสถานราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยองค์ประกอบรวมของชุมชนราชธานีอโศกในช่วงนี้พ่อครูสมณโพธิรักษ์ไปพักที่ภูผาฟ้าน้ำและทุลีฟ้าแต่ลูกๆของพ่อครูอยู่อย่างไรเพื่อพัฒนาทั้งจิตวิญญาณและวัตถุให้ดำเนินไปได้ทีมงานศิลปาจารย์บูชาพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยการจัดให้เกิดกิจกรรมในรูปแบบย่อยธรรมะพ่อครูเพื่อช่วยสอนแก่นิสิตวนบและชาวชุมชนอีกทั้งผู้สนใจทั่วไปเกือบทุกวันที่เฮือน00โดยสมณฟ้าไทยสมะชาติโกและศิขมาศกล้าข้ามฝันอโศกตระกูลวันอาทิตย์เวลา 18:30 นถึง 20:00 นที่เฮือน00ชั้นล่างมีกิจกรรมพบกลุ่มของนิสิตวนบโดยศิลปาจารย์ประจำกลุ่มบางวันจันทร์ที่โอกาสเหมาะสมสมณถักบุญอาจิตตปุญโญจะช่วยย่อยธรรมะพ่อครูแก่นิสิตวนบและชาวชุมชนเวลา 18:00 นถึง 20:00 นที่ห้องปั่นกันชั้น3เฮือน00ศิลปาจารย์พานิสิตวนบเรียนรู้ปริยัติที่ได้ศึกษาจากชนกาธิบดีพ่อครูสมณโพธิรักษ์เพื่อนำมาปฏิบัติจริงในฐานงานและกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นกิจกรรมขอบริจาคแรงงานจากโรงปุ๋ยพลังชีวิตกิจกรรมตลาดนัดบุญนิยมกิจกรรมโฮมแห่งเช้าวันจันทร์ที่15พฤษภาคมเก็บสายยางที่แปลงกสิกรรมริมมูลเป็นต้นโดยเมื่อเกิดผัสสะจากงานสังคมแบบองค์รวมของบวรบ้านวัดโรงเรียนเราสามารถตื่นชาคริยาเห็นการเคลื่อนของจิตที่เรียกว่าเวทนาในเวทนาจับอกุศลในจิตได้แล้วยังสามารถกำจัดเวทนาเก้นั้นให้เหลือแต่เวทนาแท้ได้ด้วยนั่นเรียกว่าเราได้ปฏิเวทชนะกิเลสนั้นวางเป็นอุเบกขาได้แม้จะมีคนหลากหลายจริตตั้งแต่สมณะสิกขาญาติธรรมชาวชุมชนนิสิตวนบและนักเรียนสัมมาสิกขาล้วนแต่เป็นภาษาที่ทำให้มีโอกาสได้ฝึกอ่านจิตเพ่งเผากิเลสด้วยไฟฌานกองเล็กๆจนสั่งสมเป็นกำลังในวันหนึ่งข้างหน้าพวกเราก็จะสามารถมีไฟฌานที่มีกำลังมากเพื่อที่จะเผากองกิเลสทั้งหลายให้มอดไหม้กลายเป็นเท่าฐานอันเป็นประโยชน์ยิ่งให้จงได้ข่าวชาวบ้านราชช่วยกันย้ายบริขารของพ่อครูและคณะปัจฉาไปที่ชั้น4เฮือน00หลังจากที่พ่อครูพักฟื้นฟูสุขภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในวันที่17พฤษภาคม2560ชาวบ้านราชก็ได้รับข่าวว่าพ่อครูมีกำหนดจะมาที่บ้านราชเร็วขึ้นในวันที่20พฤษภาคม2560แล้วก็จะเปลี่ยนที่พักใหม่จากเรือเท้าแถนพญามูลเป็นที่ชั้น4เฮือน00เนื่องจากที่พักในเรืออับแล้วก็มีปลวกขึ้นอากาศที่ชั้น4เฮือน00ก็โล่งโปร่งกว่าแล้วได้เห็นบ้านราชรอบทิศทางค่ะพอทราบข่าวทั้งชาวชุมชนนิสิตวนบและนักเรียนสัมมาสิกขานักศึกษาอาชีวะก็ได้มาช่วยกันย้ายบริขารของพ่อครูและคณะปัจฉาจากเรือเท้าแถนพญามูลขึ้นไปที่ชั้น4เฮือน00ที่จะต้องทำความสะอาดใหญ่เป็นบิ๊กคลีนนิ่งเดย์2วันทั้งปัดฝุ่นถูพื้นล้างห้องน้ำปรับห้องน้ำใหม่เพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้นติดสปริงเกอร์บนหลังคาเพื่อคลายความร้อนและคงยังต้องเก็บรายละเอียดในการปรับอีกหลายส่วนช่วงที่พ่อครูไปงานอโศกรำลึกเพื่อให้ที่ชั้น4เฮือน00เป็นสถานที่พักและทำงานของพ่อครู
และคณะปัจฉาที่สะดวกขึ้นเหมาะสมกับการรักษาสุขภาพของพ่อครูค่ะข่าวชาวชุมชนโฮมแห่งถางหญ้าที่ริมมูลวันจันทร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2560ชาวชุมชนและนิสิตวนบได้ไปโฮมแห่งกันที่แปลงกสิกรรมริมมูลที่ปู่เถาแก่งธรรมสยรักษ์ดูแลอยู่มีผลผลิตพืชผักอยู่หลายชนิดที่ต้องช่วยกันดูแลเพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตไปรับประทานกันให้ได้มากที่สุดมีทั้งมะเขือเปราะมะเขือยาวมะเขือเทศพริกและอื่นๆอีกหลายชนิดวันนี้เป็นวันจันทร์นะฮะวันจันทร์นี่ปกติแล้วนวบเนี่ยก็จะโฮมแห่งกันสำหรับจันทร์นี้เนี่ยก็มาโฮมแห่งที่ริมมูลไอ้พื้นที่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นป่ามะเขือนะฮะซึ่งมันรกมากการเก็บลำบากมากคนเก็บก็เข้าไปไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องขอแรงวอนบอกวันนี้มาโฮมแห่งกันพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งพริกทั้งมะเขือนะแฟงนะและอีกอื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับฉะนั้นจนตัวเนี้ยจะเป็นอาหารหลักเลยนะหมายถึงว่ามะเขือก็ดีพริกก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะในปีนี้เราสามารถที่จะปลูกพริกได้เยอะมากนะและตอนเนี้ยเราก็นำพริกที่แดงเอาไปตากนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะแรงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยนะปีนี้เรายังไม่ได้ซื้อพริกตลาดนะเราแก้ปัญหาเรื่องพริกเนี่ยได้สำหรับปีนี้นะฮะสำหรับมะเขือเนี่ยนะฮะกับพริกเนี่ยมันจะอยู่ได้จนกระทั่งถึงน้ำท่วมนะก็คืออาจจะเป็นสิงหาหรือกันยานะครับก็ถือว่าเป็นแปลงที่สำคัญฉะนั้นวนบเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยมาโอมแผงกันครับข่าวโรงปุ๋ยพลังชีวิตผลิตปุ๋ยส่งพี่น้องเกษตรกรช่วงเข้าหน้าฝนหลังจากจบงานตลาดอริยะปี2560ที่ผ่านมาแม้งานด้านอื่นสิ้นสุดลงแต่ที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกมากกว่าเดิมเพราะว่าช่วงงานตลาดอริยะมีการจำหน่ายปุ๋ยในราคาอริยะต่ำกว่าทุนทำให้มีพี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ตรางอกงามเป็นจำนวนมากประกอบกับคณะรัฐบาลส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีทำให้พี่น้องเกษตรกรสนใจมาซื้อไปใช้มากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาจนโรงปุ๋ยแทบผลิตไม่ทันที่เราค้างส่งประชาชนนะคะมีตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 5,430 กระสอบนะคะก็คิดว่าช่วงนี้รายใหญ่ๆเนี่ยก็มารับไปหมดแล้วนะคะก็เหลือรายปีกย่อยที่เขาจะมารับในช่วง ต่อไปก็เราให้เวลาเขาถึงเดือนกรกฎาคมค่ะคิดว่าช่วงนี้เขาคงทยอยมาเอาเรื่อยๆสำหรับเรื่องของการซ่อมบำรุงนะคือโรงปุ๋ยเนี่ยจากการที่เราเร่งในการผลิตเพื่อให้ทันความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันก็มีปัญหาหลายๆจุดนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราทำงานเนี่ยทั้งเรื่องของฮอปเปอร์เรื่องของตะแกรงร่อนนะคะเรื่องของความปลอดภัยของสุขภาพคนทำงานนะคะก็คือการลดปริมาณฝุ่นที่เราจะทำในอนาคตนะแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะแก้ไขปรับปรุงในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของตะแกรงร่อนก่อนนะคะเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่มันมีขนาดตรงความต้องการของประชาชนประเด็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยฮอปเปอร์ที่เราทำงานเนี่ยก็ให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นและเรื่องที่เราต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระบบความชื้นนะคะระบบความชื้นที่ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดนะคะสำหรับเรื่องการปรับปรุงโรงปุ๋ยเราก็มีประมาณนี้ค่ะข่าวพ่อครูมาบ้านราษฎร์หลังจากพักฟื้นฟูร่างกายที่จังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่20พฤษภาคม2560เป็นครั้งแรกที่พ่อครูโดยสารเครื่องบินจากจังหวัดเชียงใหม่มาลงที่กรุงเทพมหานครและยังคงต้องต่อเครื่องบินจากกรุงเทพมหานครมาที่จังหวัดอุบลราชธานีในเวลา 19:00 นค่ะพ่อครูสมณพุทธิรักษ์พร้อมด้วยคณะท่านปัจฉาสมณะก็ได้เดินทางมาถึงที่อุบลราชธานีเดินทางออกจากชมรเชียงใหม่ตั้งแต่เวลาประมาณ 14:00 นถึงที่บ้านราษฎร์เมืองเรือเวลาประมาณ 20:00 นค่ะ
มาถึงที่ราชธานีอโศกพ่อครูและคณะปัจฉากราบพระพุทธาภิธรรมนิมิตและขึ้นไปบนที่พักใหม่ชั้น4เฮือน00ค่ะพระพุทธาเราชอบเลยครับวิ่งตามครับต้องโบยขึ้นมาเลยแล้วไม่ได้แล้วต้องโบยแต่ขึ้นไปเกลียดราคาอยากให้พ่อครูขึ้นมาชั้น4เองเลยเนาะโอ้วันนี้สวนภูมิเนี่ยนี่แข่งสวนภูมิเนี่ยว่าสมาธิเป็นตัวเป็นการสร้างจิตให้จิตเจริญใหญ่กว่าเพราะมันจะสร้างจิตแล้วจิตมันมีตัวรักก็ขึ้นมาข้างนอกก็เกิดกายกรรมจิตกรรมอยู่ข้างนอกที่นอนครับนั่นที่นอนครับที่ทำงานก็ต้องมีครับเพราะว่ามันก็เยอะด้วยท่านที่เรียนรู้ความเห็นของเขาเรียนรู้ความคิดของเขามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะลูกๆชาวอโศกทุกคนต่างก็มีความหวังที่จะให้พ่อครูท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะในวาระที่ท่านครบอายุ83ปีเต็มขึ้นสู่ปีที่84นี้นะคะผลงานด้านต่างๆที่ท่านได้พาลูกๆทำมาก็ประจักษ์แจ้งเห็นผลอย่างชัดเจนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมไร้สารพิษนะคะอยากจะให้คุณลุงบุญเพ็งในฐานะที่เป็นคนดูแลสวนผลไม้เยอะๆร่วมกับพี่น้องชาวศรีสะอโศกได้สรุปสู่ฟังหน่อยค่ะว่าแนวทาง3อาชีพเพื่อมนุษยชาติที่พ่อครูท่านได้บุกเบิกมา40กว่าปีเนี่ยเห็นผลประจักษ์แจ้งอย่างไรบ้างคะครับก็คือการปลูกสร้างทำกินของเราเนี่ยคือเพื่อเน้นเรื่องกินเป็นหลักคือกองทัพต้องเดินด้วยท้องฉะนั้นเรื่องปลูกสร้างทำกินเราจะไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือฉีดพ่นยาเคมีต่างๆเราคิดว่าในสังคมโลกนี้เราจะทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือพออยู่พอกินคือมันจะเกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแบบปาฏิหาริย์ครับคือคนจนมหัศจรรย์ครับคือเราจะกินอยู่แบบหลับนอนเหมือนคนจนครับคือไม่กระตือรือร้นแบบสังคมโลกเขาจะไปมายังไงเราก็ทำของเราอย่างนั้นแหละครับคือว่าจะต้องมีสมรรถภาพของตัวเองขยันขันแข็งครับนี่อาหารของเราทำมานี่เราเพื่อเลี้ยงพี่น้องเราได้กินทุกคนให้สุขภาพดีมาทุกคนขึ้นทุกคนแต่ทีนี้เราเน้นหนักว่าพี่น้องเราจะต้องได้กินอิ่มไปทุกคนแต่ไม่เน้นการซื้อการขายถึงแม้ว่าคนภายนอกเขามาถามซื้ออยู่นะก็คือเอ้าขายให้หน่อยเอ้าผมไม่ได้ขายนะครับคือว่าอยากจะแจกพี่น้องกินซะถ้าอย่างนั้นก็พอให้ได้กินได้อยู่ไม่ได้ซื้อไม่หาดอกทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะเพราะว่าถ้ากฎกติกาของเราไปทำขึ้นมาการซื้อการขายนั้นก็ผิดกฎกติกาของพ่อครูอาหารของเราก็คือต้องแจกกันกินครับต้องแบ่งปันพี่น้องเรากินแต่นี้เราทำขึ้นมาตกปีนี้เนี่ยปรากฏว่าผลผลิตเราได้เต็มที่ครับเงาะก็ดกลองกองก็ดกดกทุกอย่างแต่ปรากฏว่าศีรษะสูงของเรานี่อิ่มได้กินเพราะว่าถ้าศีรษะถูกอิ่มพอประมาณก็จะแจกให้พี่น้องทุกผู้สุดฐานได้กินครับกินทั่วถึงครับโดยเฉพาะพ่อครูเนี่ยผมได้อะไรขึ้นมาเพราะผมคำนึงถึงพ่อครูเป็นหลักเพราะพ่อครูก็อายุมากแล้วเนี่ยผมมีพลังเพราะอยู่ในโซนนี้และกับพ่อครูมาหลายปีเนี่ยผมคิดถึงพ่อครูเป็นหลัก
คือพ่อของเราที่ลำบากมากแค่ไหนถ้าผมลำบากแค่นี้ผมยังไม่หวั่นเลยเพราะว่ามีแรงเพราะพ่อครูจูงใจผมสร้างผมมาปั้นผมมาผมว่าเพื่อพระโพธิสัตว์ตอนนั้นผมทำฉะนั้นพี่น้องเรามาทุกคนจะต้องยิ้มได้ได้กินอิ่มได้ดูแลได้มาศึกษาดูงานว่าแหล่งนี้ของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุดิบต่างๆดูโพรงหญ้าดูหญ้าดูอะไรของเราสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยครับต้นไม้ใบหญ้าของเรานี่ไม่มีสิ่งอื่นเจือปนฉะนั้นอุดมการณ์ของเราก็คือไร้สารพิษครับโอเคขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือบรรยากาศดีๆนะคะเรื่องราวของชาวอโศกทั่วประเทศนะคะที่ได้นำมาถ่ายทอดบอกเล่าสู่กันฟังนะคะท่านใดสนใจอยากจะชิมผลไม้ไร้สารพิษก็ขอเชิญได้นะคะในงานอโศกรำลึกที่พุทธสถานสันติอโศกระหว่างวันที่5ถึงวันที่10มิถุนายน2560ที่จะถึงนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วรุ่นแรกคุณลุงบุญเพ็งพร้อมรายการบอกเล่าข่าวสู่ทุกคนขอลาไปก่อนนะคะจะเรียนทำสำเร็จดีค่ะตะวันสีทองทอแสงทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยล้อเวียนบนนอกหอกนาหมู่เขากล้ายืนท้าโตลนลมหนาวที่นี้ยังช่วยผ่านหอบพาข่าวสารเรื่องดาวเป็นไปผ่านการเวลานานเท่าไรคนแห่งใดใครจะผ่านพังสังคมคนเมืองเปลืองรู้ราแต่ชาวนายังคงต้องหวานไทยน้ำตาหยาดเหงื่อนั้นเพื่อใครชาวศรีวิไลใครเมรคุณหนุ่มสาวเจ้าได้เล่ากลิ่นหอมดอกข้าวยังชวนให้ชมท่ามกลางกระแส